สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงครัวกีบทองค่ะวันนี้ครัวกีบทองขอเสนอเมนูสตอผัดน้ำพริกกะปิกุ้งสดค่ะสตอผัดน้ำพริกกะปิกุ้งสดนะคะเรามาดูวัตถุดิบผสมกันเลยค่ะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือน้ำพริกกะปิค่ะสตอแกะเม็ดล้างทำความสะอาดนะคะกุ้งสดผ่าล้างแกะเปลือกออกค่ะเหลือไว้ห่างแบบนี้นะคะน้ำมันพืชค่ะหอมแดงซอยหยาบค่ะกระเทียมสับค่ะใบมะกรูดฉีกค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงค่ะโอเคนะคะเราก็รู้วัตถุดิบส่วนผสมทั้งหมดนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราไปเจอกันหน้าเตาเลยค่ะกับการทำสตอผัดน้ำพริกกะปิกุ้งสดค่ะก็จุดไฟตั้งกระทะนะคะอาจจะเสียงดังไปนิดนะคะเพราะว่าออกมาทําข้างนอกค่ะรอกระทะร้อนนะคะเราจะใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะพอแล้วนะคะเราใส่น้ํามันพืชลงไปแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปเลยค่ะค่ะแล้วก็ผัดค่ะให้กระเทียมนั้นหอมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งกันค่ะค่ะใส่กุ้งได้เลยค่ะผัดกุ้งให้สุกสักนิดนึงนะคะให้สะดุ้งค่ะจากนั้นนะคะเราก็เทน้ำพริกกะปิลงไปเลยค่ะทำๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ผัดนะคะให้น้ำพริกกะปินั้นเคลือบกับตัวกุ้งนะคะน่ากินมากหอมมากค่ะค่ะผัดอีกแป๊บเดียวนะคะผัดจนมันหอมขุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะชิมกันค่ะตอนนี้นะคะฉุนรอบตึกเลยค่ะขอชิมก่อนนะคะก่อนที่เราจะปรุงรสต้องชิมก่อนค่ะความหวานได้แล้วค่ะความเค็มก็ได้แล้วนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่สตอลงไปเลยค่ะใบมะกรูดแล้วก็ชี้ฟ้าแดงค่ะจะลงไปค่ะหอมแดงซอยค่ะจะลงไปจะเสร็จแล้วค่ะทำไงค่ะแล้วเราก็ผัดค่ะผัดให้เข้ากันนะคะถ้าน้ำแห้งจนเกินไปเราก็เติมน้ำสะอาดนิดนึงค่ะไม่ต้องผัดนานนะคะเดี๋ยวสตอมันแบบนิ่มไม่กรอบค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับสตอผัดน้ำพริกกะปิกุ้งสดค่ะโอเคค่ะหอมกุ่นมากค่ะSnowflakes fall on the evergreenAnd they cover all the streets.